มุดน้ำออกชื่อได้เขาอนุญาตแล้วคุณทอยอสยอสยอสยนะคะกับครูอรอเขาให้พูดพื้นได้นะคะเขาอนุญาตแล้วนะอนุญาตเขาอนุญาตให้พูดไม่ต้องสมุดน้ำตามท้องเรื่องนะโลธัญญาธัญญาอาสยาม 20,000 แล้วอะโลอะโลนะฝั่งลาวแม่เหล่ามาคือเป็นอย่างนี้ด้วยความที่ไปพี่ลากว่าให้บิ๊กเอ็มพี่ลากว่าบิ๊กเอ็มเดินนำหน้าวิวิดีโอกับว่ามีเว้ยพี่ลากว่าให้บิ๊กเอ็มเดินนำหน้าใช่ไหมล่ะเพื่อให้เปิดทางให้เราก็เป็นผู้หญิงแล้วหรือว่าพี่ลาเดินนำหน้าวันนั้นใครเดินนำหน้าพี่ลาหรือบิ๊กเอ็มแกซ้ำโทนอผู้เด่นย่างน้ำหนาแล้วก็เดินสวัสดีเจ้าภาพเจ้าใจเจ้าเอ๋ยอะไรไปนะคะแล้วก็เดินสวัสดีไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟิลวันนั้นมันฟิลแบบว่ามันดริงมันแบบพบปะมาหลายวันแล้วคือดื่มคอนติเนียกันมาหลายวันคือแบบโอ้นี่คุณเหนื่อยมากคือวันนั้นเหนื่อยมากคือกูไม่อยากพบปะไม่อยากอะไรคือฟิลแบบช็อตฟิลคือแบบฟิลเหนื่อยเหนื่อยคือแอลกอฮอล์เต็มร่างแล้วอะไรใดๆเอ๋ยอะไรอย่างงี้เนาะพี่ลากับย่าก็แบบฟิลแบบอุ้ยคนเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีวะคือแบบนั่งไม่เป็นเราก็พยายามแบบนั่งเฉยๆคนก็มาขอถ่ายรูปใดๆเอ่ยนั่นนี่นู่นเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคนฝั่งนั้นก็แบบว่าเหมือนฟิลเขาก็จะรู้จักพี่ล่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็ประจวบเหมาะกับพี่ล่าหันหน้าเข้าหาแขกหันหลังให้เวทีแต่หันหน้าเข้าหาแขกแต่ทีเนี้ยย่าน่ะจะหันหน้าเข้าหาเวทีแต่หันหลังให้แขกนี่คือความบังเอิญตรงเนี้ยว่าที่จริงอ่ะคนที่จะต้องเจออโล่ก่อนควรเป็นพี่ล่านะเพราะพี่ล่าน่ะหันหน้าเข้าหาอโล่แต่ว่าเขาน่ะอยู่ไกลแต่เนี้ยคุณธัญญานะคะคุณธัญญาอาสยามนะคะเขาก็ไปคุยแบบแม่เจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพทั้งฟังแล้วเสียนะเป็นวันฟิลเป็นวันสู่ขวัญเพื่อนมือซื้อขวัญเพิ่นคือเพิ่นบ่สบายแล้วบัดนี้เพิ่นก็ออกจากโรงพยาบาลมาใหม่เพิ่นก็เล่นเอาฝ่ายมาผูกอันไม่บอกพี่ล่าไม่บอกว่าอโลทํางานอะไรให้อโลตอบเองนะคะให้อโลตอบเองรู้แต่ว่าอโลเป็นเด็กน่ารักนะรู้แต่ว่าอโลเป็นเด็กน่ารักนะเราจะไม่บอกข้อมูลส่วนตัวกันเพราะบางคนก็ไม่ประสงค์ดีอะไรอย่างงี้นะบางคนก็รักมันจะมีบางพวกบางประเภทอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ประสงค์ดีก็ไม่เอาดีกว่าแต่ให้อโลบอกก่อนพี่ล่าถึงจะคุยได้ว่าอโลทำอะไรให้เขาทุกคนต้องไปถามอโลเองนะใช่ไหมเสร็จจากนั้นอะต่อนะจ๊ะสิแหละพ่อตาเหลือไปเห็นคอมเมนต์มันก็ได้ตอบแล้ววันบัดทีนี้นะคะนางก็เลยไปบอกกับคุณแม่เจ้าภาพนั่งกับนางเงาๆพี่ล่าก็ตอบบิ๊กเอ็มอยู่นะพี่ล่าก็ตอกับบิ๊กเอ็มอยู่ท่านแขกผู้มีเกียรติก็มัวถ่ายรูปกับพี่ล่ากับบิ๊กเอ็มก็ตำแก้วตำจอกตำใจตำเอยตำอยู่นั่นแหละตำตะกูตำอยู่นั่นแหละจงกูเริ่มเมาพอเริ่มเมาก็เริ่มออกอาการที่ทุกคนเห็นพี่ล่าก็คือขึ้นไปออกสเต็ป บนเวทีกูว่าแล้ววะคุณบิ๊กเอ็มเขาก็อัญเชิญนะคะพี่ล่าขึ้นไปบนเวทีบอกว่าอยากฟังพี่ล่าร้องเพลงไปบอกพี่ล่าว่าวันนี้ไม่มีแรงวะไม่มีแรงขี้เกียจจังขี้เกียจครับสุดท้ายพอขึ้นไปจนบิ๊กเอ็มถ้าทุกคนเห็นในคลิปก็จะเห็นว่าบิ๊กเอ็มไปอุ้มพี่ล่าลงมานะคะบอกว่ากูบ่ขึ้นถ้ามันขึ้นมันสิลงยากก็บอกแล้วบ่ขึ้นบ่ขึ้นสุดท้ายก็บอกว่าเอาถ้าอยากให้ลงก็มาอุ้มลงนะคะบิ๊กเอ็มก็เลยได้ไปอุ้มพี่ล่าลงตามคลิปที่เห็นนะคลิปที่อยู่ใน TikTok เห็นไหมบิ๊กเอ็มก็ไปอุ้มลงมาพออุ้มลงมาท่านเจ้ากรมท่านเจ้าท่าท่านโอ้หลายท่านมากมายก็มาตำจอกตำแก้วตำเอ่ยตำใจกับพี่ล่าสรุปฉันกับบ่ได้นั่งเพราะฉันค่ะจะถ่ายรูปถ่ายใจถ่ายเอ่ยเทคแคร์ท่านแขกภูมิเกียรติท่านเจ้าของบ้านท่านเจ้าภาพใดๆเอ่ยโดยที่คุณธัญญาก็นั่งว้าเว่เว่ว้าอยู่เพราะว่านางน่ะนั่งหันหลังให้ท่านผู้ชมจะน่ะหันหน้าเขาทั้งเวทียังซีน่ะแม้แล้วทีนี้ก็เลยแบบกลายเป็นพี่ล่ากับบิ๊กเอ็มน่ะได้เทคแคร์แขกเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งนางก็ได้มีเวลาไปคุยกับคุณแม่เจ้าภาพว่าโอ้ยอันฟังแล้วเนี่ยมีอันผู้บ่าวโสดบ่น้ออย่างซี่วะเพิ่นก็เลยวางซี่ก็เว้าเล่นๆไม่ได้ว่ากะได้กะอะไรดอกวะก็ขำๆน่ะเนาะตามภาษาเราอย่างเราไปก็บอกโอ้ยอยากได้ผู้บ่าวแล้วเด้โสดเด้เหงาเด้อะไรอย่างงี้เราก็ไม่คิดว่าฝันบรีซจะให้บรีซใครท่านเนี่ยฝันที่เป็นจริงใครท่านบรีซเนี่ยฝันที่เป็นจริงรถเข็นฝันที่เป็นจริงฝันที่เป็นจริง
ฝันที่เป็นจริงจะทำให้มีชายหนุ่มกับหนุ่มสาวได้มาเจอกันคุณแม่เจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพแล้วก็เลยบอกว่าเออมีอยู่ผู้นึงแต่ต้องเป็นเด็กหน่อยเด้ว่าสันว่าด้วยปกติผู้ใหญ่อะเนาะคุณแม่เจ้าภาพนี่ก็อายุประมาณเท่าพี่ล่าเนี่ยก็40เป็นเพื่อนสาวกันนะเออบัดทีนี้คุณแม่เจ้าภาพก็เลยไปจูงหลานไปจุก็ซ้ำลูกซ้ำหลานเพิ่นล่ะเป็นเครือญาติเพิ่นอย่างซี่นะคุณแม่เจ้าภาพก็จัดงานแบบว่างานเล็กๆไม่มีอะไรว่าซั่นล้วงโต๊ะจีนเป็นร้อยตัวเครื่องเพชรท่วมหวยว่าสิงานงานเล็กๆว่าซั่นว่ามีแต่เพชรเส้นทอนเพียพากันอันใส่เพชรใส่พลอยใส่แบบป้อสะดวกคุณแม่เจ้าภาพว่างานเล็กๆไม่มีใครสบายๆงานไม่ใหญ่แน่นะวิว่าซั่นยางไปกูพ่ออยากถอยกลับมาตะนี้อันพอพี่ล่าเต้นๆๆๆอยู่อะไรอย่างงี้เนาะพี่ล่าก็เลยตกใจน้ําเป็นรักคุยกันพอพี่ล่าเดินกลับมาโต๊ะพอพี่ล่าเดินกลับมาโต๊ะน่ะเพื่อนพี่ล่าเพื่อนฝั่งลาวเพื่อนคุณแม่เจ้าภาพนะก็ไปเลยไปดึงแขนลูกชายหลานชายเพื่อนมานะไปดึงแขนพี่ล่าก็เลยตกใจเฮ้ยคือตาฮักแท้คือเรานะเห็นย่ามก็เลยหันไปมันเลยว่าคนนี้แหละที่มันเล็งคือมันเล็งตั้งแต่เข้างานน่ะแม่สู่มันเล็งแต่เขางานแล้วมันมาบอกพี่ลาว่ามันเล็งเห็นคนเนี่ยยุพูนไกลมากไกลมากคือแบบเธอบ้านเขาน่ะมันพื้นที่ใหญ่แล้วมันชิดฝากำแพงไกลๆซึ่งคิดดูว่าพี่ลาเป็นหันหน้าเข้ากำแพงน่ะหันหน้าเข้าคนน่ะพี่ลายังไม่เห็นแต่นางหันหน้ามาหาพี่ลาน่ะหันหน้าเข้าเวทีซึ่งอโล่อยู่หลังนางแล้วนางไปเห็นตอนไหนพูน่ะเขินกรีดแล้วก็งงคือตอนเดินมาน่ะตอนที่ยันคุณแม่เจ้าภาพดึงมือมาน่ะคือเราก็เฮ้ยวักเด็กน้อยนี่คือตาฮักแต่ว่าโอ้ปอไอ้แปะน่ะแม่หนาแก้มอันนี้มาแม่ดึงมือเข้ามากันเอาว่าซันว่าเอ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 าเสร็จแล้วก็เป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นพี่ลากระจับโทรศัพท์เอาแลกไลน์แลกเบอร์การอ่ะแลกกันซ่าแลกกันซ่าซันนางก็คือนางก็แลกถามว่านางก็เฝ้าแลกถ้าเอาแล้วนางก็แบบตอนนั้นเขายังไม่ใช้ไลน์นะจ๊ะที่ไม่ย่าไม่มีไลน์เขาไม่นิยมไลน์ เขาใส่เป็นไอ้ยังวะ WhatsApp มันบอกเขาใส่เป็นสักเขาใช้เป็นอะไรวะที่ลาวอ่ะเขาไม่ค่อยเล่นนั่นเขาไม่ค่อยเล่น WhatsApp นะเขาเป็นอีกแอปนึงอ่ะที่เขาเล่นกันเออนั่งกับตำแก้วตำเอ่ยตำใจนั่งกับเขินปิดปากปิดหน้าแบบอู้สั่งภาพทั้งเป็นขู่นั่งก็เขินเขาเล่น WhatsApp ใช่เขาเล่น WhatsApp มีแต่ประเทศไทยเนี่ยที่ฮิตเล่นออนไลน์ฉันไปแลกอันเบอร์กับผู้บ่าวเกาหลีก็ได้อีกแอปนึงมาฉันก็เลยแบบไม่ได้คอนแทคต่อเลยเพราะมันเล่นยากบ้านเราไม่ค่อยฮิตอ่ะนะเออนางก็แลกไลน์แลกเอ่ยแลกไม่ใช่ตอนแรกนางก็เฟซก่อนสินางคุยทางอินบ็อกซ์นางคุยทาง Messenger ก่อนสิเออนางก็คุยกันเสร็จแล้วนางก็ตำแก้วตำจอกตำใจตำโอ้ตำกันใหญ่ตายแล้วนางก็เฟซย่าพี่เล่ามาเล่าแข่งพี่ให้ยังโดนนี่หลังจากนั้นเนาะนางก็ตำจอกตำใจกันก็นั่งอยู่จนงานเลิกงานเอ้ยใดๆฉันกับแบบว่ายังค้าอยู่กับอันบิ๊กเอ็มอยู่ฉันก็ไปต่อฉันก็ไปต่อนางก็คอยเอ่ยคอยใจกันแต่ว่าอโลก็ไม่ได้ไปต่อก็จะได้อยู่นางก็คอยนางก็เลยว่าพอกลับมาถึงห้องเนาะกลับมาถึงห้องนางก็ทำการโหลดอันอุ๊ยพี่ขามตอนเนี่ยกับบ่ได้เด้เออกลับมาใหม่สนามกลับมาทีนี้นางก็เลยไปขึ้นไปร้องเพลงบัดทีนี้น่ะนางก็โว้ยรวบลัดตัดคว้ำเนี่ยกับบ่ได้นายหลายให้พี่เล่าแม่ให้พี่เล่าพี่คิดได้พี่สิกลับมาเอง นางก็ไปเอาดอกไม้เป็นพุ่มสีฟ้าๆแม่มาจากไหนยางแบบนางไปเอาความมั่นมาจากไหนอยากถามนางอยู่ว่านางไม่คิดหรอว่าฉันเป็นศิลปินดังของฝั่งไทยหรืออะไรอย่างงี้แม่นางก็กล้ายางมาผู้เดียวเพื่อถือดอกไม้มาน่ะแม่ใช่ก็เอาดอกไม้น่ะดอกไม้สีฟ้าน่ะเอามาจากไหนมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นเอ่ยมาเดินแบบไม่มีเพื่อนด้วยนะปกติก็จะมีเพื่อนยุยงส่งเสริมพอนางใส่เสื้อสีดำชุดดำตัวน้อยๆยางก็ปอกก็ปอกแก้มกับเพื่อนฟัดปั๊บๆๆๆยางถือก้มหน้าก้มตาซุยมาเห็นไหมปาดโถว้า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 ได้แท้ๆน้องกูคืนนี้ถึงฟังแล้วแท้ๆน้องกูคืนนี้เหมือนเขาปักกันหน้าเวทีค่ะเห็นในคลิปเออบ่รู้ไปถามอโลเด้อว่าเอาดอกไม้มาได้ใส่
เออมีใครรู้ว่าอโลดอกไม้มาแต่ไสเชิญมาไลฟ์ด้วยกันบอบอมจิญาศีลกันเว้าเว้าเพื่อนเขาอยู่สิเชิญเขามาจังไหนเขาไล่น้ำกันอยู่บ่ฮอดใส่แล้วนี่พอมอบดอกไม้ดอกเอ่ยดอกใจเนาะเออนางก็ได้แลกเอาแลกเฟซก่อนแลกเฟซก่อนดับแรกนางก็แลกเฟซแลกใจแลกเอ่ยกันก่อนตำจอกตำแก้วตำใจกันไปเอออยากสิฟังมันว่าอยากไล่ยายมันผู้หายบ่ขึ้นดอกถึงห้องฮ้อนห้องแล้วบ่ยายอย่ามาขัดจังหวะพี่ฮอดดอกไม้พี่สิลืมตอน พอเสร็จจากนั้นเดี๋ยวๆภาพฉันตัดนิดนึงเดี๋ยวแล้วภาพฉันตัดนิดนึงนั่งกับซีคุยกันอ่ะพอเสร็จจากนั้นทุกคนก็เห็นฉันว่ายาเว้าหลายหลังแต่มอบดอกไม้นั่นนี่นู่นไปทุกคนบ่รู้ว่าหลังจากที่มอบดอกไม้ดอกเอ่ยดอกใจกันพอกลับโรงแรมอ่ะก็ไปเที่ยวต่อพี่ล่าก็ไปเที่ยวกับบิ๊กเอ็มกับคุณพ่อคุณแม่เจ้าภาพได้ๆๆเอ่ยก็ไปร้องคาราโอเกะโอใจเอ่ยอะไรอย่างงี้พอร้องเสร็จก็กลับประมาณสักตี2ตี3ได้ประมาณนี้พี่ล่ากับพี่ตูนเป็นอะไรกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวแวะกลับมาเล่าให้ฟังเล่าเรื่องยากอะโลก่อนอย่าพึ่งละครหลายเรื่องไม่ได้เอาทีละเรื่องก็กลับมาโรงแรมฉันก็ไปอาบน้ำฉันก็ไปออกมาฉันก็ว่าน้องเป็นอย่างว่าพระสันจะมันก็จะจับโทรศัพท์นี้แหละจับตั้มขึ้นข้างหน้าอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เล่นโทรศัพท์นี้ซึ่งเป็นปกติมันก็จะจับอย่างเงี้ยเล่นเราก็ว่านเป็นอะไรก็เล่นอย่างเงี้ยของมันทุกคืนตลอดอะไรอย่างเงี้ยนางก็ยิ้มกุ๊กกิ๊กกกกิ๊กฉันว่ามันเฮ็ดอย่างกันนางวิดีโอคอลหากันทั้งเฟซบุ๊กยิ้มอยู่แหกอยู่พี่มุ้งปากอยู่พี่ว่ามันเน็บหูหูได้ป้าสนุกย่างุ้งงี้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 อยู่ว่ามันเฮ็ดอย่างกันเหรอแม่ฉันป้าสนุกคือเธอเข้าใจว่าเวลาแลกไลน์แลกเบอร์แลกใจอะไรกันเนี่ยคืออย่างพี่ล่าน่ะอย่างพี่ล่ายังไม่กล้าวิดีโอคอลคือ1มันอยู่ในสภาพหน้าสดถ้าอยู่ในสภาพหน้าสดน่ะฉันจะไม่คอลเด็ดขาดขนาดลูกหมีคอลมานะเธอลูกหมีครั้งแรกที่คอลฉันก็ไม่ให้คอลฉันก็บอกไปว่าพี่ลู่นอนแล้วเพราะว่าฉันล้างหน้าแล้วฉันจะไม่ ฉันล้างหน้าแล้วจะไม่ให้ได้เห็นหน้าเบ้าหน้าอันสดๆของฉันเด็ดขาดนะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่มันขวยเขินอ่ะแล้วมาจับวิดีโอตั้งคุยกันฉันบอกป้ามือแล้ววิดีโอคอลระบอดนะแม่นั่นแหละคนเขากับเรามันกับความรักอยู่แต่มันครั้งแรกมันเพิ่งครั้งแรกมันควรโทรคุยเป็นเสียงก่อนไหมอ่ะมันควรพิมพ์ก่อนหรือว่าโทรคุยธรรมดาก่อนคือแบบคือมันยังไม่ต้องคอนะหลังจากนี้ค่อยคอเข้าใจป้าเดี๋ยวเรื่องเราบ้างมันยังไม่จบเรื่องแรกยังไม่เรื่องย่ายังไม่จบฟังก่อนยังอีกยาวเพราะฉันเชื่อว่าตอนนี้ยังไม่มีสองคนยังไม่มีใครเล่าเชื่อฉันเชื่อได้ถ้าใครได้ฟังกดศูนย์กดรูปหน้าศูนย์ไม่เลยรูปหน้าแดงมาเลยฉันเชื่อว่าอันนี้มันยังไม่เล่า 100% แน่ร้อยมากๆนะคะศูนย์ยังไม่ได้เล่าเขาจะส่งกันข้ามแดนนี่เขาจะส่งกันข้ามแดนมันเล่าแล้วหรอเอ้าเดี๋ยวพวกเธอฟังเข้าใจว่าอะไรพวกเธอฟังเข้าใจว่าอะไรคือส่วนเหตุฉันไม่ใช่ยังไม่ได้เล่าหมายถึงว่าถ้าเล่าแล้วน่ะถ้าได้ฟังเรื่องนี้แล้วให้กดศูนย์พวกเธอไปฟังตอนไหนเออเขายังไม่เล่าจะข้ามแดนเคยเล่าให้ฟังเหรอว่าข้ามแดนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยพวกฟังบ่รู้เรื่องเฮ้ยดีตาแตกเลยนี่เออเขาจะส่งกันข้ามแดนก่อนส่งกันข้ามแดนก่อนที่อโรจะมาส่งยาข้ามไทยเนี่ยเล่าแล้วหรอเดี๋ยวฉันเล่าว่าเข้าใจหรือพวกเธอฟังฉันว่าเข้าใจโอ้ยกูนายซุ้มแก่งมีว่าเข้าใจรอฟังเดี๋ยวตอนนี้เท่าไหร่29ต่อเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะหลังจากนี้เขาจะไปส่งกันข้ามแดนแล้วเนี่ยเขาจะไปส่งกันข้ามแดนแล้วเขายังไม่เล่าเพราะเขาจะเล่าแต่เรื่องความรักที่เขาสปาร์กกันแล้วเป็นยังไงเขายังไม่เล่าเรื่องข้ามก่อนที่จะมากินข้าวนั่งรอกันก่อนข้ามแดนน่ะมันมีช่วงที่ไปรอกินข้าวอีกแล้วนางช็อตฟิลนะธัญญาน่ะเธอจะฟังไหมเริ่มนะคะ
หลังจากที่นางวิดีโอคอลหากันดิฉันก็หงึดมากนางก็คุยงุ้งงิ้งวิ่งบ่หลับบ่นอนคุยกันบักดวนนอนตื่นขึ้นมาจากที่มันเคยนอนละเมอเฮ้อเผลอปกนอนฟันอ่ะบ่นางนอนยิ้มบัดนี้เออกลายเป็นนางนอนยิ้มบัดนี้พี่บ้านอนยิ้มจนหอดเศร้าวะจนหอดเศร้าบัดนี้ก็มีการนั้นนิ้วล็อกแล้วจ้าทีนี้น่ะนางก็เลยว่าเอ้คุณแม่เจ้าภาพคุณแม่เจ้าภาพเขาสิดิวต่อบ่ว่าอย่างสิวะคุณแม่เจ้าภาพเขาสิดิวต่อบ่เนาะจันวะก็เลยเหมือนฟิลประมาณว่าบอกอาจารย์เติ้ลคนที่พาไปด้วยอีกคนนึงเนาะชื่ออาจารย์เติ้ลเนาะเขาก็พาไปก็เลยว่าอันส่วนอารัวมากินข้าวน้ำแน่คือพวกเราจะต้องข้ามกลับมาเมืองไทยจะต้องข้ามกลับมาเมืองไทยตอนประมาณบ่ายสองน่าจะประมาณบ่ายสองประมาณบ่ายโมงอย่างประมาณนี้แหละคือมากินข้าวเที่ยงกันก้อนอย่างซี่นะก็ได้คิดว่าโอ้มันขึ้นสัตว์กันหนักมากเลยจนฮอดตีสองสิกินข้าวเที่ยงทันบ่ว่าอย่างบ่ว่าอย่างซี่อาจารย์เตือนก็เป็นซื้อให้อีกก็เลยโทรไปบอกคุณแม่เจ้าภาพอีกว่าพาโลมากินข้าวน้ำแน่ว่ะซั่นว่าปะนี่ก็ได้ยินสารมาว่าอโลติดเฮ็ดงานว่ะอโลติดธุระก็สิบ่ได้ไปดอกแต่บอกให้แล้วเด้อว่าซั่นว่าแต่บอกให้แล้วซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วทีเนี้ยก็เลยจองร้านอาหารน่ะไว้กี่ที่นี่แหละก็หลายที่เติบอยู่นะจองร้านอาหารไว้หลายที่เติบอยู่พี่ลาคนเขียนซีรีส์เรื่องนี้เอาใจรัวๆไปเลยสมพงสมศรีทีนี้น่ะเราก็นั่งบักโดนนานเติบนั่งๆๆๆเนาะสักพักใหญ่นึงจากที่ทำใจแล้วแหละว่าจากที่ทำใจแล้วว่าอโลบมาดอกว่าสันวะคือสิบมีดอกกระซำนี่หล่าก็ได้คุยกันตั้งแต่เมื่อคืนได้ยิ้มหวานหนึ่งก็ได้ยิ้มหวานแค่นั้นนั่นแหละอย่างเงี้ยว่าได้ยิ้มหวานแค่นั้นก็ปรากฏกายชายร่างเล็กเดินจะเกาะจะแกะเดินจ้อง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 เข้ามาในร้านนะจ๊ะซึ่งธัญญาเอาอีกแล้วธัญญาหันหลังให้ประตูอีกแล้วซึ่งฉันหันหน้ารับอโรฉันเห็นอโรโอเคขึ้นเป็นคนแรกฉันแบบมาได้ไงวะคือแบบงงนะเธอตอนแรกบอกไม่มาแล้วนางแบบแล้วพี่ก็แบบย่าเฮ้ยสนุกว่ะนางก็เลยหันหลังงวกกลับไปแล้วเจออโลเดินแบบตัวน้อยๆตะเละเข้ามานางก็เลยหันมาคือแบบเฮ้ยนางก็เลยหันมาแล้วนางก็ยิ้มแล้วแบบคือไปว่าเป็นแม่นานั่งแดงแล้วนางก็ยิ้มบ่หุบคืออาการออกมากไม่ได้เก็บอาการเล่ายังเรื่องนี้ล่ะยามเคยเล่าให้ฟังหรือยังยังเป็นบ่ว่าแล้วเรื่องนี้มันยังบ่เล่าฉันเห็นบ่ต้องฉันเล่าเออแล้วนี่ก็จัดแจงที่นั่งว่ะจัดแจงที่นั่งให้นางคู่กันอู้คุณชอบก่อนเดี๋ยวค่อยเมาเรื่องด้วยเอามันมันได้เรื่องเนี่ยเสร็จจากนั้นเนาะเขาก็เรียกว่าเอ๊ะว่าเซนวาไปกินกาแฟก่อนเนาะว่าเซนวาฉันว่าไม่อยากกินกาแฟยังไม่ได้กาแฟเลยช่วงรอให้เขาจำอะไรอย่างก็ต้องทำเอกสารให้เขาจำแล้วก็เคลียร์งานของบิ๊กเอ็มนั่นนี่นู่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปแวะอเมโซนะคะเราก็เลยได้ไปแวะอเมโซเพื่อที่จะรออันขึ้นรถตู้ก็คือรถตู้ก็คือเราจำข้ามไปเลยอโลก็คือตามมาเพราะคือตามมาบ้านนี่ผู้ใดเห็นภาพที่เป็นข่าวภาพแรกแน่ภาพที่เป็นข่าวภาพแรกตอนนั้นน่ะที่พี่ล่าไม่มีที่นั่งคือเขาสองคนน่ะพอเข้าร้านกาแฟปั๊บใช่ไหมเขาสองคนก็เดินเหมือนพี่ล่าเป็นอากาศเขาเดินสองคนไปที่โต๊ะสองตัวฟังนะคะทุกคนสองคนนี้นะคนไปกันเป็นสิบแต่เขาเดินกันสองคนไปที่โต๊ะสองตัวเพื่อนที่จะนั่งคุยกันแต่กลุ่มของเราอ่ะเขาก็ต่อโต๊ะต่อเอ่ยต่อใจอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้นั่งเป็นกลุ่มไม่จ้ะคือโลกของฉันคือแบบเฮ้ยสู่คือเป็นโลกของฉันแล้วแท้สองคนอย่างจังซี่นะแม่อเมโซก็ไปกินกาแฟที่อเมโซไงเออนางก็นั่งกันอยู่แบบเอ้าคือบ่เอิ้นฉันนั่งเปียงคือเป็นโต๊ะที่มี2คนคือบ่นั่งโต๊ะที่นั่งได้กันหลายๆคนที่มีฉันนั่งฉันเลยเฮ้ยให้แบบนี้บ่ได้ฉันต้องประจานเป็นเ
็นรุ่นน้องใช่ไหมเธอฉันไปน้ำก็ต้องเอิ้นฉันนั่งน้ำเพราะว่าทางนั้นเขาคุยงานกันอยู่ไงฉันก็ต้องนั่งด้วยไงจะให้ฉันเดินประตูประเตะประเตยคือย่ามากับพี่ไงย่าข้ามมาจากฝั่งไทยกับพี่ไงคือย่าต้องนั่งกับพี่ไม่ใช่นั่งที่มีเก้าอี้สองตัวที่แบบมันต้องเป็นเก้าอี้สองตัวที่เป็นย่ากับพี่ไม่ใช่ย่ากับอโล่ไงเออพี่ก็ต้องแบบว่าเฮ้ยเด็กมันทำอย่างนี้ไม่ถูกใช่ไหมเด็กมันทำอย่างนี้ไม่ถูกคือเฮ้ยได้ไงวะคือนั่งคุยกันเราเรียกก็ไม่ได้สนทุกคนก็เห็นว่าที่มันเป็นโต๊ะกลางยาวๆนะที่อเมโซใหญ่ๆใช่ไหมมันจะเป็นโต๊ะกลางแล้วก็เป็นเก้าอี้สูงอะที่มันเป็นเก้าอี้สูงเขาก็ไม่เลือกนั่งเก้าอี้สูงที่มันสามารถนั่งกันหลายๆคนแต่เขานั่งโต๊ะกลมที่มันเป็นเก้าอี้สองตัวแล้วนั่งมองหน้ากันพรุ่งนี้ฉันจะลงคลิปพรุ่งนี้ฉันจะลงคลิปนี้ยังเหลือคลิปนี้ที่ยังไม่ได้ลงยังเหลือคลิปนี้ที่ยังไม่ได้ลงใครอยากดูตอนนี้ 90,000 แล้วขอ 100,000 ใครอยากดูขอ 100,000 รัวหน้าจอมา 100,000 พรุ่งนี้จะลงถ้าครบ 100,000 หรือเสร็จลงคืนนี้เลยคุณน้ำแป้งเข้ามานะคะคุณน้ำแป้งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อย่าอื้ออย่าหือนะคะขอ 100,000 ขอ 100,000 เอาลงตอนนี้หรือพรุ่งนี้วินาทีนั้นมีแต่พี่ล่าเห็นคนเดียวนะจ๊ะพฤติกรรมนี้นะคะไม่สมควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างพี่ล่าไปด้วยโปรดเห็นใจและกดไปให้ 100,000 ลงเลยคืนนี้ใช่ไหมลงเลยคืนนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ลงคือเราก็งงอ่ะ100,000มาแล้วรวดเร็วทันใจน่ารักมากทุกคนงั้นลงคืนนี้นะเดี๋ยวเสร็จจากจบไลฟ์ลงคืนนี้จากโมงแล้วลงได้ตีคืนนี่ลงคืนนี้เหรอออกพุ่งออกพุ่งออกเอ่ยออกใจแววตาหน้าตาปากยิ้มไม่มีหูบแบบโอ้ตายแล้วน้องกูน้องกูหลงมนเมืองลาวแล้วเหมือนใจฮักน้องบนฟ้าเป็นบันดาลให้เรามาพบจกตา มาพบจกตากันโอ้ยกูละเมื่อยน้ำอ่ะหลังจากนั้นนางก็มีเฟซมีรายการอโลก็โหลดไลน์โหลดเอ่ยโหลดใจนะคะแล้วก็ข้ามมานางก็มาส่งกันข้ามาฝั่งไทยแล้วก็พอพี่ล่าลงรูปก็ได้เป็นข่าวหลังจากนั้นเขาก็คุยกันทุกว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 ันคือแบบว่าป๊าดวาเมนทัญญานเป็นบ้ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ยิ้ม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 อยู่จนแบบว่าในขณะที่ไลฟ์ในขณะที่พี่ล่าไลฟ์ทำงานกับย่ามันก็จะมีข้อความเนี่ยเด้งพาดหน้าจออย่างเงี้ยตลอดเด้งพาดหน้าจอนางก็จะคุยกันตอนแรกนางก็แอบพี่ล่าตอนแรกนางก็แอบพี่ล่าไม่เล่าให้ฟังแต่พี่ล่าเห็นเบิร์ดพอคือเวลาตั้งนานมันไม่คุยกันน่ะแม้แต่พอเวลาพี่ล่าอยู่กับมันน่ะมันจะเป็นข้อความคือแบบไม่ใช่ถามปุ๊บตอบปั๊บนะเหมือนแบบพอเขาว่างแล้วเขาจะตอบพอตอบมามันเป็นเวลาที่พี่ล่าอยู่กับย่าข้อความจะขึ้นพาดหน้าจออย่างเงี้ยเห็นเบิร์ดว่าเขาว่าอย่างกันต้นข้าวลูก เขาก็สานสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งอโลก็ได้มาข้ามาฝั่งไทยนะคะกับญาติพี่น้องเด้อกับญาติพี่น้องใดๆเอ่ยเขาคุยกันถูกเวลาไงมันก็เลยจีบกันตลอดเวลาเขาคุยกันก็ไม่คิดว่าเขาจะคุยเขาคุยกันจนวันหนึ่งเธอยูยีอาโร่น่ะเปลี่ยนสเตตัสโดยที่ยังบ่ทันได้ขอหย่าเด้เปลี่ยนสเตตัสอินบ็อกซ์ได้มั้ยทั้ง Messenger อ่ะเปลี่ยนสเตตัสหย่าวะพิมพ์ขึ้นว่าเปลี่ยนซื้อหย่าได้มั้ยวะแฟนว่าซั่นวะเปลี่ยนแบบว่าท่านได้ขอว่าท่านได้บอกว่าท่านได้เอียงเขาคนนี้อโลยัดเยียดอโลยัดเยียดความเป็นแฟนไหมอโลยัดเยียดความเป็นแฟนนะคะอโลยัดเยียดความเป็นแฟนให้ทันยาทันทีโดยบัดดลนะคะคนเอียงคือยัดเยียดเก่งแท้ไหมตอนนั้นพี่ลาก็ยังบอกว่าอู้ยาแมนอยู่บอกว่ามันคือไกลกันเถอะค่อยๆเบิ่งกันกันไปแน่เป็นยังว่าสันว่าอโลกับขามอโลขามาไทยกับญาติพี่น้องเนาะก็ได้ไปกินข้าวกินยังน้ำกันไปก็ยังว่าปันใดก็คุยกันกุ้งกิ้งกระนงกระนิงไปจนมีวันหนึ่งงานเข้าดาวบ่แป้งงานเข้าดาวใช่ไหมจนมีวันหนึ่งฉันบ่คิดว่าสิเห็นสภาพน้องลากกระเป๋าขามฟังแล้วไปอีก
เข้าดาวเสร็จแล้วแม่ป้องลงเป็งเลงจังไหนก้อยวะอ้าวขึ้นรวดเร็วทันใจเถอะวะลากกระเป๋าข้ามฟังแล้วหลงทางวะสันวะหลงทางวะเครื่องดีเลย์หรือเป็นยังนะแป้งว่าเครื่องดีเลย์หรือเป็นไรเครื่องอันไม่มีเครื่องกลับกรุงเทพวะสิบ่เออก็เล่นตีตัวข้ามอันล้าวซ้ำวะสันวะได้ด้วยหรอน่ะแม่โอ้ได้ด้วยเหรอไม่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่ว่าได้ด้วยเหรอนะสิ่งซื้อผิดหยังแฟนนะบ่อ๋อจวงตัวเครื่องบินซื้อผิด นางไปเปลี่ยนชื่อนางไปเปลี่ยนชื่อบัดนี้เฮ็ดตัวเครื่องบินนะมันเป็นซื้อเก่าแต่ซื้อบัตรประชาชนนะมันเป็นซื้อใหม่ชัชยากับอันดาราพดารายังก็จำซื้อน้ำอันน่ะดาราพัชใช่ไหมดาราพัชซื้อแมวหรือซื้อมัน มันบ่ตรงกันอืมนั่งเลยต้องถามไปแล้วซึ่งมันเป็นเหตุผลบ่แต่สิ่งที่ไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างนะสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างอุ๊ยมันอยู่ในมือถือไว้หลักฐานไหมห้าเมาไม่มีหลักฐานข้อมูลไม่มีจริงอย่าหาเมาพี่เป็นคนหลักฐานแน่นอยู่แล้วเวลาคุยอ่ะต้องมีหลักฐานยืนยันเราอ่ะจะได้เวลาเขากล่าวหาเราว่าแบบใช่ไม่ใช่เราบอกว่าเฮ้ยจะไม่ใช่ได้ไงก็นี่ไงหลักฐานหลักเอ่ยหลักใจใส่ล่ะพรุ่งนี้ค่อยตอบเพราะว่ามันอันนี้รูปมันอยู่ในโทรศัพท์ให้พี่ล่าเซฟก่อนเนาะให้พี่ล่าเซฟก่อนสันเคลื่อนเอียงใช่ปะสันเคลื่อนเอียงหลักฐานอยู่กับพี่ล่านี่แหละหลักฐานอยู่กับพี่ล่านี่แหละเดี๋ยวเห็นบอกเขาไปแล้วเขาส่งรูปป้ารูปเอ๋ยรูปใจรูปขาบรูปเนี่ยมันโหลดยังบ่ได้มันโหลดบ่ได้เข้าใจบ่หลักฐานมีนะคะนะคะนะเอ๋ยนะใจผู้น่ะส่งมันใช่เรื่องไหมที่จะต้องส่งมาอวดเฮาแชทพี่บอลลูนไม่ที่มันเป็นรูปน้อยๆอ่ะมันเป็นรูปอันเนี้ยที่พี่เซฟมาน่ะรูปประสานมือกันน่ะขับรถเนี่ยทาคนเฮามันหูจักความนะมันบ่อยากอวดเฮามันสิบ่ส่งรูปพวกเนี้ยมาเย้ยหยันเฮานะเป็นรุ่นน้องจังไหนค่อยส่งรูปมาเย้ยหยันรุ่นพี่เอาคิดเบิ่งจิตใจคนเฮามันเฮ็ดด้วยอีหยังเอาแม่ไปเคลื่อนหยังยังบ่ไปขามแล้วอยู่ตอนนี้ยังบ่ไปเคลื่อนตีจักบาทได้ตีได้เดี๋ยวหาหลักฐานก่อนคนเฮาเดียวอู้แชทเบิดอายุฉันต้องไปค้นหาแชทนี่ให้ได้บ่พลาดย่าเซฟไปอยู่แต่มันอยู่ในโทรศัพท์มันไม่ได้อยู่ใน iPad น่ะมันเป็นไลน์ที่หมดอายุแต่อันที่นั้นน่ะเซฟไว้มันอยู่ในนี้มันอยู่ในโทรศัพท์มืออื่นมาเว้าใหม่เออเสร็จแล้วนั่นก็ส่งแต่บรรยากาศนั่นก็ส่งแบบมาอวดนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะทุกๆคนไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโพสต์นะจ๊ะไงว่าไปเที่ยวไปอะไรนี้อันนั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเราเดี๋ยวฉันหานแชทผู้จัดการบ่มีผู้ใดไทยนางดอกแม้กระทั่งอันนี่สมควรบ่แบบนี้สมควรบอหิวกระเป๋าไปเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยสมควรบอนี่สมควรบอนี่สมควรบอเนี่ยเบิ้งสมควรบอเนี่ยสมควรบอฮะมันเป็นจังไดรถส่งมาอวดเฮาเพื่อต้องการให้ยังตบมือสรรเสริญต้องบอกให้หยังทำเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆต้องการให้วางสิบ่หูยะแม่ชีสะอ่อนตัวหวย ส่งมากับโพสเท่านั้นแล้วพุ่นอ่ะหึป้าจิตใจคนเฮาเฮ็ดด้วยอีหยังเบิ่งบอกว่าไปประตูใช้ม้าสวยบอพิล่าเบิ่งจิตใจมันเฮ็ดด้วยอีหยังไปประตูใช้ม้าสวยบอพิล่าเบิ่งจิตใจมันเฮ็ดด้วยอะไรฮึคือยามหัวใจพี่คักแท้คือยามหัวใจพี่คักแท้
ปีใหม่พี่ยูใสปีใหม่พี่ยูคนเดียวเงาเงางานก็ถือแคนเซิลจิตใจน้องเบิ่งจิตใจเบิ่งจิตใจน้องมันเหตุเบิ่งจิตใจน้องมันเหตุเบิ่งมันเหตุเนี่ยคนเฮามันส่งมายามหัวจิตหัวใจเซพี่วางไหนเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆสิฉันก็เจ็บคอวะฉันซูนได้นี่ฉันว่าน่ะฉันซูนเด้นี่เห็นบ่อโลเอารถมาหับเป็นหยังอีมื้อนึงจับกินบ่ได้บ่อโลมันเป็นหยังอีมื้อนึงมันเป็นหยังอีมื้อนึงมันเป็นหยังฮะมันเป็นจังได๋แมนพี่ก็เลยต้องแจ้งอสม.ฮาโรคุณตำรวจบ่ทันเฮาก็เลยต้องโพสต์ประจานไงแจ้งตำรวจก็ไม่ทันค่ะแจ้งตำรวจก็ไม่ทันแล้วอสม.ทั้งกรมอันนี้ต้องฮาโรคุณนักข่าวค่ะเออฮัลโหลคุณนักข่าวทันทีค่ะคนยังมาเสิร์นขึ้นคักแท้เอานี่เขาเอิ้นว่าข้อมูลแน่นทุกคนจำไว้นะคะการที่จะนินทาคนเด้อหลักฐานต้องมีอย่าไปนินทาคนเขามั่วซั่วเราต้องนินทาให้ถูกต้องตามกฎหมายเวลาเข้าฮัลโหลคุณตำรวจนี่เอ้าก็กูว่าความจริงนะนี่คือความจริงน้องมันส่งมาเนี่ยอะน้องมันส่งมาเนี่ยเป็นยังไปแล้วนี่นี่เป็นยังเนี่ยย่าหลงทางบ่นี่ฮะย่าหลงทางบ่มันเป็นจังไหนเนี่ยเนี่ยเขาพักเขาดงเขาป้าเซนบ่โอ้บ่คือบ่คือค่ะศูนย์งึดขามาไทยยังนี่ขามายังอ๋อยาขามไปแล้วอีกเทื่อนึงนี่ว่ะนี่นี่คืออีกเทื่อนึงขามถนนว่าเป็นอยู่ดีๆโอ้ต่อเข้ามาถามถนนว่าเป็นเธอฉันสิบอกให้ฟังนะธัญญาอาสยามเป็นคนที่เจ็บแล้วไม่เคยร้องไห้เช่นเดินสะดุดล้มนั่งก็สิเป็นแผลเวอร์เฮ็ดอีหยังก็เป็นบาดเป็นแผลย่างตำกระจกประตูย่างตำเสาย่างเตะหินย่างสะดุดล้มทำท่าชกมวยล้มหงายฟ้าขาซี่ฟ้าคูบขี้ดินเตะก้อนหินโอ้เฮ็ดจังไหนมันก็บ่เจ็บเลือดออกจนสิเบิดโตมันก็บ่เคยเจ็บเข็มจะเข็มเวลามันไปฉีดน้ำมันก็บ่เคยแพ้ยาชามันดนสดสดเลยไม่มีอะไรที่ต้องพึ่งยาชาสำหรับคุณธัญญาตั้งแต่มีอาโลเข้ามาในหัวจิตหัวใจหัวเอ่ยเตะก้อนหินก้อนทั้งหมดนี่เลือดแตกเจ็บนอนกลางคืนย่านผีความพากูไปนั่งสมาธิกับผีไปนอนจับมือกับผีฉันไปนั่งสมาธิเฝ้าโรงศพนะผี3ตนนั่งให้ผีหลอกตัวเอื้อยไปบ่เคยย่านมื้อนี้ยานอนบ่หลับย่านผีขับรถนี่นะแต่ก่อนมันขับรถให้เฮานั่งนะบ่เวลานอนเลยพี่ลานอนเลยเพราะนางจะนั่งรถตู้ไม่เคยหลับนั่งเครื่องก็ไม่เคยหลับนางจะเป็นคนไม่หลับนะจนกว่าจะถึงที่หมายหมายถึงเข้าโรงแรมหรืออะไรเงี้ยนางถึงจะหลับบนรถตู้ก็ไม่หลับนางว่าโอ้พี่ลาเก่งนอนหลับทั้งรถตู้ได้พี่บอกโอ้สบายมากยาพี่นอนผิดชินกับการหลับอยู่ทั้งรถตู้เป็น10ปีพ่อกระเทือนอยากจ้างคนขับรถอันมือใดนอนบ่หลับอยากจ้างคนขับรถพาขับอ้อมกรุงเทพให้พี่ได้หลับเนี่ยมันลังเทือมันบ่หลับมันก็บ่หลับเพราะมันติดนอนบนรถธัญญาค่ะบ้านกับฟิตเนสห่างกันอยู่ประมาณ3กิโลพี่ก็โทรหาเนาะสิบอกว่าซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อนี่ซื้อนั่นมาให้แน่อย่างซี่นะโทรบันไดกับสายบ่ติดบอกว่าสายค้างอยู่ห่วงนอนว่าซั่นวะขับรถง่วงนอน3โลนะสู่3โลง่วงนอนไปออกกำลังกาย100วันพันปีธัญญาตาแข็งกูจนคอร้องให้มันนอนจนพ่ออยากยาวางยาสลบให้มันได้นอนมันก็บ่นอนอยู่ดีคืนดีมามันบอกมันง่วงภายใน3โลที่จะขับรถกลับบ้านหลังจากที่เล่นฟิตเนสเสร็จสายบ่ว่างง่วงนอนนอนเนี่ยเมื่อคืนก็ต้องมีคนเฝ้ามันบอกย่านผีความมันฟังแต่ช็อกก่อนนอนทุกมือมันค่อยสิหลับมันบอกว่ายานผีมันเอายังมาฉันก็เจ็บคอวะเหตุผลอีหยังเหตุผลอีหยังซอยกันศูนย์แม่สูซอยกันศูนย์แม่ซอยกันศูนย์กับฉันแม่ฉันน่ะบ่ได้เว้าพื้นคนแบบนี้มันนานแล้วนะเนี่ยหัวใจเยอะซื่อนะทุกคนเห็นหัวใจเยอะซื่อนะฉันก็เลยต้องเล่าให้ฟังนะเพราะว่าทุกคนน่ะอยากเห็นฉันเล่าให้ฟังเนี่ยแค่เล่าให้ฟังเฉยนะยังบ่ถึงขั้นนินทานะถ้าขั้นนินทาคืออย่าบ่ได้อยู่ในนี้นะสิเว้าให้ฟังนะเออหลังจากนั้นอู้ถ้าเว้าเบิดก็บ่มีเรื่องเว้ามื้ออื่นตัว
แปลว่าหาหมูศูนย์ศูนย์ล่ะจิตใจเบิ่งเพิ่นเฮ็ดกับหมูเอาแป้งไปน้ำลิโตนแป้งไหมลิโตนแป้งไหมแป้งมันสิอยู่จังใดหัวจิตหัวใจของแป้งมันสิอยู่จังใดมันยามแป้งว่าพอเลยพี่ผู้อยู่กรุงเทพมันยังมีกระจิตกระใจส่งรูปมาหาพี่อีกเล่าไปทะเลโอ้ยเอายาบอกซะยายาปล่อยพี่เหงามาตั้งหลายมือเด้แต่ยามีอโลยาบ่เคยแทงเข่าหลายกลุ่มเลยเด้อพี่ลากินข้าวยังหรือยังเสียยาบ่เคยเป็นห่วงพี่เลยเด้พี่อยู่บ้านมา2มื้อนี่พี่ตอนไปหาอาจารย์ตูนพี่ลาสงสารแป้งเลยพี่ไปหาอาจารย์ตูนตอนใดแป้งพี่ไปหาอาจารย์ตูนตอนใดพี่ไปดูคอนเสิร์ตก้องห้วยไร่นะคะทุกคนจำไว้พี่ไปหาบักตงพี่ไปดูคอนเสิร์ตก้องห้วยไร่และเบิ้ลปทุมคดีพลิกนะคะฮัลโหลคุณตำรวจนะคะมีคนกำลังเปลี่ยนหลักฐานนะคะหลักหลักมากฮะฮะฮะอะไรนะอะไรนะอะไรนะฮ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 ะกลับมาไทยก่อนเรื่องยามันหลายค้างเวลาก่อนเหมือนอื่นมาต่อไหมดอกคำกลับมาไทยมืออื่นกลับมานี่พร้อมนะมันลักหนีไปเยาวราชไปกินข้าวเยาวราชก็บ่บอกพี่นะโอ้ไปวังเวียงพาแปะพาแปงไปเที่ยวตาลิโตเนาะแปงบ่มีรูปคู่น่ะแปงแปงคือมาถ่ายรูปคู่เดี๋ยวคุณธัญญาจะพาพี่ไปวังเวียงอีกว่าที่นี่พี่ก็สิไปถ่ายรูปคู่กับอโลเดี๋ยวเขากลับมาก่อนเขากลับอ๋อจากไปเที่ยวมันบ่เขามากรุงเทพอีกแล้วอโลก็ตามแล้วอโลก็ตามมากรุงเทพแล้วก็ไปยันทะเลกิจกรรมที่ทะเลมีอะไรบ้างทุกคนอยากรู้มั้ยบ่อู้ขอหัวใจเท่าใดอีกอ่ะไม่เอาไม่เอาเล่าพรุ่งนี้มันนินทาคนเล่ามือเดียวบ่ม่วนขนาดละครมันยังมีพักโฆษณาเลยฉันก็เจ็บคอเดี๋ยวยากก็ขึ้นไล่กับอโลใช่มั้ยใช่มั้ยพี่ลากราบล่ะว่าซั่นวะอ้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาออกงานคู่งานแรกนี่สิเป็นจังใดอยากเบิ่งมีคลิปอย่างคือบ่รู้ย่าย่าบ่เคยรู้ดอกเวลาพี่บันทึกคลิปนะเพราะพี่ก็บ่รู้คือกันว่าพี่บันทึกคลิปตอนใดเนี่ย อ๋อเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพิ่มเติมอีกนิดนึงบัดนี้ก็เลยว่าเออพาอโลไปหาอ้ายก่อนนะพาอโลไปหาพาอโลไปหาไออีดก่อนนะว่าซั่นวะพาอโลไปหาอีดก่อนวะวานไปแนะนำให้อ้ายรู้จักให้รับเขาเป็นนั้นสมาชิกบ้านเฮาก่อนนะว่าซั่นว่าอโลนางก็เป็นคนตาหักเด้นางเป็นคนเฟรนลี่เนาะผู้ใดว่าอโลเว้าบ่เก่งอ่ะบ่แม่นเด้อมันเป็นคนเว้าเสียงควายซื่ออโลเป็นคนเว้าเสียงควายซื่อถ้ายังบ่ชินกับไผอ่ะนางสิยังบ่เว้าซื่อเวลานางเว้าเทื่อนี่ปากนางกับอาจารย์ตูนนี่ได้กันคักๆเด้อฉันสิเว้าให้ฟังอู้แท็กทีมกันดีเวลาเว้ามาเทื่อเนี่ยแบบว่าแม่นแบบเป็นคณะเดียวกันมาโลดนางเป็นคนพูดเก่งพูดดีพูดเอาใจคนดีเป็นคนเฟรนลี่เราฉันนึกว่านางเป็นคนขี้อายอโลไม่ได้เป็นคนขี้อายนะแค่ว่าตอนแรกที่ยังไม่ชินนะนางแค่จะยังไม่พูดแต่พอพาไปหาอ้ายกับพวกอันนี้น่ะแม่ไปหาพี่อีทกับพวกเดอะแก๊งเราอะเออพ่อป่านางอยู่แก๊งเดียวกับเขาว่าเป็นตัวเป็นตาว่าก็จังฮู้จากกันมาโดนนั้นซาดเติบแบบหูแบบเอ้าขนาดกูแบบบ้านสมมุติว่าเขาไปบ้านคนอื่นเขาก็บ่ได้เว้าคักคืออย่างอันนี้อาโลเว้าแบบนิดนมอ่ะก็เลยว่าเออนางเป็นคนเฟรนลี่นะนางเป็นคนปรับตัวเร็วปรับตัวเก่งนะนางเป็นคนน่ารักนะอืมแล้วบัดนี้อันแล้วตอนนี้น่ะแล้วตอนนั้นน่ะนางใส่ชุดดำเนาะซึ่งอันพนักงานร้านอ้ายน่ะก็บ่รู้ว่าพนักงานแต่งตัวแบบใดย้ายอันนึงน่ะแม้แขกอ้ายน่ะแม้แขกไอ้อีดน่ะแม้อันไปใส่อโลบอกว่าไปหยิบแก้วไว้มาให้แน่ว่าซั่นวะพวกฉันก็เลยบอกว่าอโลบ่แม่นเด็กเสิร์ฟได้ฉันก็เลยฟ้องอ้ายว่าเฮ็ดแบบนี้บ่ได้นะจ๊ะคือเป็นแขกขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยนะมานางกินน้ําอายสิมาใส่อโลแบบว่าไปเอาอันแก้วไว้จังได๋เขาบ่รู้เขาหมดตะมาแม่นสิมาอันใส่น้องกูไปเอาอันแก้วไว้จังได๋ดีดหน้าผากจักบาทเด้อล่ะอโลมาซอยฟังฉันก็เลยซออ้ายต่อบ่ได้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 ไผแตะลูกชายฉันบ่ได้นะคะซอมากูซอกลับทันทีเลยนะคะอ้ายก็เลยจัดการเลยวันนี้ฮิ้วเฮ้ย
ชอบการชงของแม่มากอ้าวก็เด็กมันรักกันโอ้ไม่ใช่ยังไม่รักสิยังไม่รักตอนนั้นยังไม่รักกันเด็กมันสปามันปิ๊งกันถ้าได้คุยกันมันก็ดีตอนนั้นน่ะเราไม่ได้มองว่าเขาจนเขารวยเขาอะไรใดๆเขาก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเออก็แค่ย่าแบบว่าย่าก็โสดอ่ะเนาะก็หาเพื่อนคุยถ้าคุยเป็นเพื่อนคุยไม่สานต่อคือเข้าใจไหมเธอการแลกเบอร์แลกไลน์กันเนี่ยถ้าคุยแล้วไม่คลิกไม่ไปต่อก็คือจบบล็อกเบอร์บล็อกไลน์ก็ไม่คุยก็แค่นั้นจบแต่ถ้ามันไปต่อศึกษากันไปแล้วมันเข้ากันได้มันคลิกกันก็คือคุยกันไปคือมันไม่ได้แบบว่าวันเราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าอารมณ์เป็นใครร่ำรวยมาจากไหนลูกเต้าหรอใครคือตอนนั้นแค่ว่ามีเพื่อนคุยอีหยังจังซี่มันบ่แม่นว่าเอาวันอีหยังก็ล่ะเอาฐานะเอาความรวยมาตั้งไว้สแตนดาร์ดตั้งไว้เขาไม่ได้หอบถุงเงินถุงท้องมาตั้งไว้ได้ว่าเขารวยเขามีเขาจนซําใดน่ะแม่แม่นบ่ล่ะวันนั้นก็แค่แบบว่าเอาหน้าตาลอยๆเข้ามาเลยจ้ะฉันเซ็นอนุมัติไปเลยนะจ้ะฉันเซ็นอนุมัติ ขนาดฉันนี่แบบฮะสนุกมั้ยเสียดายเนาะแต่อันนั้นมันสเปคย่าย่าชอบผู้ชายตัวเล็กฉันชอบผู้ใหญ่ตัวใหญ่ตอนนั้นมักเขารอฉันกับมักได้ล่ะพี่ลูยังมักคักยิ่งพี่ลูเห็นเด้อเธอพี่ลูบอกเอาน้องคือตาฮักแท้น้องเธออโล่ตัวจริงกับอโล่ในรูปในวิดีโอน่ะบ่คือกันเด้ไม่คือกันถ้าพวกเธอเห็นเขาตัวจริงน่ะพวกเธอจะแบบโอ๊ยตาหักมันเพื่อเด็กน้อยนะแม่อปอแอปแปเออจึ้งไปกว่านั้นนะจ๊ะที่จึ้งไปกว่านั้นก็คืออโล่น่ะย่านว่าเจ้าของเป็นเด็กน้อยย่านว่าเฮาบ่คุยน้ำนั่งตัวว่านะอายุเท่าไหร่แล้วย่า28บ่นั่งตัวว่านะนั่งเป็นอ้ายย่านบ่นั่งขี้โกงอายุแม่สูยานเขาบอกคุยน้ำยานเขาว่าเด็กน้อยแล้วเขาบอกคุยน้ำนั่งตัวเขาว่า28ว่ายากเลยว่าหนูเพิ่ง25ก็ห่างกัน3ปีเองไว้สันที่ใดได้อโล22 นั่งตัวอายุนั่งเพิ่งเรียนจบอโลว้ายต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 ายขี่ตัวก็เป็นด้วยฉันอยากหัวไม่ตอนแรกที่พี่ล่าลงพี่ล่าก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นข่าวหรอกก็แซวๆขำๆเล่นๆเฉยๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงก็เป็นการเช็คเด็กน้อยซ้ำมาซันเออก็ร้องเบิงห้องคุยแต่กับผู้ใหญ่กับกูร้องคุยกับเด็กน้อยเบิงพี่ก็คุยแต่กับผู้ใหญ่พี่ก็ร้องคุยกับคนที่อายุหน่อยเบิงแต่ความคิดเขาบ่หน่อยก็เฮาดอกอันนั้นก็บ่หน่อยดอกมั้ง ความคิดก็บ่หน่อยดอกมั้งไรครูธัญญาเหนื่อยเดี๋ยวพี่ล่าจะลงแล้วพี่ล่าว่าวพื้นธัญญามาชั่วโมงกว่าแล้วอยากเบิ่งคลิปอุ๊ยย่าเออสิไปลงคลิปก่อนมื้ออื่นสิมาว่าวพื้นใหม่หลังจากที่ย่าขามกลับไปแล้วครั้งที่2แบบบ่มีพี่ล่าบัดนี้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นเขากระชับมิตรกันขึ้นขนาดใดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้พอเสือเลยว่านางก็สิเมานางก็สิคุยแค่ว่าอันนางมักกันแบบใดนางเล่าไม่ละเอียดเท่าฉันหรอกฉันเล่าต้องฉันเล่าเพราะฉันจะใส่สีเติมแต่งลงไปด้วยนางเล่าอ่ะนางไม่มีภาพประกอบฉันมีภาพประกอบถึงมันนางไม่มีสิทธิ์ในภาพประกอบนะจ๊ะเพราะฉันเป็นคนถ่าย พรุ่งนี้กี่โมงอุ๊ยพรุ่งนี้วันอะไรไปทำบุญบู๊พรุ่งนี้ก็เวลาเดิมนั่นแหละให้เขาอ่ะให้เขาขึ้นคู่กันก่อนแล้วฉันถึงจะขึ้นนินทาเขาทีหลังฉันไปเก็บข้อมูลก่อนหลังจากที่เขากลับมาน่ะอย่าเอาคืน บ่มีดอกบ่มีดอกกับย่าน่ะย่าคืออะไรให้ย่าพักก่อนเดี๋ยวนางจะขึ้นคู่อยู่ยศค่ะฮัลโหลคุณตำรวจค่ะฮัลโหลคุณตำรวจค่ะมีคนหักหลังดิฉันค่ะในไลน์กรุ๊ปบ้านล่าตูนเต็มเลยค่ะมีคนหักหลังดิฉันค่ะฉันสิร้องไห้แล้วโอ๊ยฉันหัวฉันหนาฉันแดงฮัลโหลคุณตำรวจพวกนี้นิสัยบ่ดีเงือดนี่ฮัลโหลคุณตำรวจช่วยดิฉันด้วยค่ะฮัลโหลคุณตำรวจสันเคลื่อนกับมาเซ้าแม่ห่วย
ไอ้ทอดไข่กับตำส้มให้พี่กินเด้พี่สิเครียดเด้ถ้าพี่เครียดพี่จะกินข้าวบ่ลงเด้อโอ้ยโอ้ตาย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 แล้วตายแล้วตายแล้วไปดีกว่าอยากอายมีมาในกลุ่มอีหยังบะนี่โอ้โหแลนเข่ากุมกันเลยนะบะนี่นะแลนเข่ากุมเพราะฉันพาเว้าพื้นแลนเข่ากุมเลยนะบานนี่นะฉันไปกินไว้ดีกว่ายอมใจจักน้อยก่อนนอนมีหลักฐานฮอดว่าคิดเบิ่งว่าเฮาน่ะฮักย่าขนาดใดเมื่อนั้นย่าบ่ได้ไปน้ําให้คิดฮอดน้องคือให้คิดฮอดน้องคักแต่เอ้าคือเฮ็ดจังซี่น้องน่ะก็ไปแล้วมันสิบ่พี่นอนบ่หลับมาหลายมื้อเด้พี่ก็ได้ว่ายอมใจก่อนหน้ามื้ออื่นมันพะเพิ่นสิกินบ่ได้กินมันมื้อนี้ล่ะวะให้คิดฮอดน้องหลายบัดกลับไอ้แป้งพาซิ่งกลับถูกตำรวจโบกอีกตั้งหากเสียเงินตั้งหากเท่าไหร่ว่า500บ่ฮึจับความเร็วจักแม่นเร็วบ่เร็วไปว่าสนามบินเร็วบาดนี้เครื่องดีเลยอีกอู้ยจักกูสิฟ้าวเฮ็ดหยังงึดจัดการเลยพี่ล่าไม่ต้องทําเลยคนในกลุ่มทําแทนเดี๋ยวพี่ดุเบิ่งก่อนว่ายังเหลืออีหยังอีนี่ย่ามันมีอยู่คลิปไปนั่งกินกาแฟที่นั่งกินกัน2คนน่ะพี่ยังบ่ลงเด้หรือพี่มีทายอีกบ่นี่พี่เบิ่งก่อนย้ําเมามันเยอะแยะจริงที่ไปร้านอ้ายบ่รู้ว่าทายหยังอีกพี่ยังบ่เช็คคลิปเลยโอเคนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมานินทาธัญญากับอโลกันต่อในการในวันที่ธัญญากลับมาจากลาวครั้งที่2แล้วก็มีการนัดแนะกันไปทริปทะเลนะคะทริปทะเลเกิดอะไรขึ้นบ้างทริปทะเลเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมันก็ให้อันแล้วมันก็ให้ผีมาหลอกพี่ลาพร้อมมันไปจองมันไปจองผีหลอกไม่หลอกพี่ลาพร้อมเดี๋ยวสิเว้าให้ฟังแล้วมันก็มาเฉลยว่าพี่ลาหนูมีเรื่องสิเล่าให้ฟังแต่ว่าออกจากตรงนี้ไปก่อนแล้วหนูสิเล่าให้ฟังว่าซ่านมันวางสิล่ะเออเดี๋ยวมื้ออื่นน่ะสิมาเล่าให้ฟังว่ามันเฮ็ดหยังกับพี่แหน่นะจ๊ะทุกๆคนฉะนั้นมื้อนี้กู๊ดไนท์กู๊ดไนท์มื้ออื่นจังเว้าเออสิไปเฮ็ดคลิปมื้ออื่นจังเว้าเออมื้อนี้ได้หัวใจร้ายแล้วพุ่นอันดะแสนหาพุ่นเออมันเป็นทิปทัญญาสะบัดผ่ามื้ออื่นทิปทัญญาสะบัดผ่ารูปคู่ยังอยู่เต็มอยู่นะจ๊ะรูปคู่ทั้งเรือไม่อึดไม่อยากนะจ๊ะ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 ซัมนี่ได้ผู้ใดอยากเบิ่งรูปคู่ผู้ใดอยากเบิ่งรูปคู่เตรียมหัวใจไว้รัวๆนะจ๊ะผู้ใดอยากเบิ่งรูปคู่อยู่บนเรือสะบัดผ้าแข่งกันอยู่บนเรือนะจ๊ะซัมนี่นะจ๊ะเจอกัน tomorrow